สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูแนะนำอีกนะคะโครงไก่ทอดคอทอดที่เห็นนี่แหละค่ะโครงไก่ทอดอันนี้คอทอดนี่นะคะนี่นะคะคอทอดนะคะแล้วนี้ก็เป็นโครงไก่ทอดนะคะนี่นะคะทานได้นะคะทั้งน้องลูกชายทั้งแม่กินได้หมดเลยนะคะก็มีนะคะมีน้ำจิ้มด้วยนะจ๊ะน้ำจิ้มด้วยนะจ๊ะนี่นะคะโครงไก่ทอดทอดกรอบๆร้อนๆเลยจ้ะร้อนๆเลยนะคะลองชิมเนื้อค่ะนะอันนี้นะคะเนื้อชอบแบบนี้แต่ยังกินมากนะคะพอพับร้อนๆอยู่เลยค่ะต้องยกทั้งถาแทะมันๆอร่อยเพลินๆนี่นะคะนี่ค่ะโครงไข่ทอดอร่อยจ้าอืมนี่อร่อยเพราะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเผ็ดนะคะก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆนะคะแนะนำเมนูโครงไก่ทอดรสแซ่บๆพร้อมน้ำจิ้มนะคะกินได้นะคะกินได้หมดนะคะนี่นะคะแทะเพลินๆมันกรอบๆกรอบๆเลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆ นะคะแล้วก็มาแนะนำว่ามานี่คอนะคะคอไก่ทอดชุบแป้งนะคะนี่นะคะแซ่บๆอีหลีเลยจ้านี้นะคะซุปลงไปแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะก็มาแนะนำนะคะโครงไก่ทอดคอทอดนะคะก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะมาแนะนำนะคะโครงไก่ทอดนะคะคอทอดนะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยแค่ค่ะจากพยานอะไรทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะจ้าน้ำจิ้มแซ่บๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสาธุนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูแนะนำอีกนะคะโครงไก่ทอดคอทอดที่เห็นนี่แหละค่ะโครงไก่ทอดอันนี้คอทอดนี่นะคะนี่นะคะคอทอดนะคะแล้วนี้ก็เป็นโครงไก่ทอดนะคะนี่นะคะทานได้นะคะทั้งน้องลูกชายทั้งแม่กินได้หมดเลยนะคะก็มีนะคะมีน้ำจิ้มด้วยนะจ๊ะน้ำจิ้มด้วยนะจ๊ะนี่นะคะโครงไก่ทอดทอดกรอบๆร้อนๆเลยจ้ะร้อนๆเลยนะคะลองชิมเนื้อค่ะนะอันนี้นะคะเนื้อชอบแบบนี้แต่ยังกินมากนะคะพอร้อนๆอยู่เลยค่ะต้องยกทั้งถาแทะมันอร่อยเพลินๆนี่นะคะเห็นไหมคะโครงไข่ทอดอร่อยจ้าอร่อยพร้อมน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเผ็ดนะคะก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆนะคะแนะนำเมนูโครงไก่ทอดรสแซ่บๆพร้อมน้ำจิ้มนะคะกินได้นะคะกินได้หมดนะคะนี่นะคะแทะเพลินๆมันกรอบๆกรอบๆเลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆนะคะแล้วก็มาแนะนำว่ามา
นี่คอนะคะคอกับทอดชุบแป้งนะคะนี่นะคะแซ่บๆอีหลีเลยจานนี้นะคะซุปลงไปแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะก็มาแนะนำนะคะโครงไก่ทอดคอทอดนะคะก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะมาแนะนำนะคะโครงไก่ทอดนะคะคอทอดนะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยแค่ค่ะจากพยานอะไรทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะจ้าน้ำจิ้มแซ่บๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสาธุนะคะ